ชนะแตกไทยแลนด์สถานีวาไรตี้บันเทิง24ชั่วโมงที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงหลากหลายรูปแบบและความสนุกที่คุณไม่ควรพลาดสามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage ชนะแตกไทยแลนด์หรือรับชมผ่านYouTube Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดลูกกระดิ่งเพื่อรับชมก่อนใครเราจะเป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงกับโบกัสซุปตาในรายการเปิดปากคนดังวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับ2นักธุรกิจนะคะที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของซิมค่ะผู้ชมขาถ้าถามว่าซิมเทพคุณรู้จักหรือเปล่านะคะหลายคนยังงงนะคะหลายคนยังสงสัยแต่วันนี้ค่ะเราจะคลายความสงสัยให้กับคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามพี่กันมาเลยดีกว่าค่ะเราบอกแล้วว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งบิสเนสที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตคุณเคยไหมที่เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วรู้สึกว่าเน็ตหมดแล้วมันสะดุดหรือบางครั้งคุณจะหงุดหงิดกับค่าโทรศัพท์รายเดือนเฮ้ยทำไมมันแพงเหลือเกินแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะเราอยากจะแนะนำนะคะอีกหนึ่งธุรกิจก็คืออัลลอตเทคคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราอยู่กับ2ผู้บริหารนะคะที่จะออกมาให้ความรู้นะคะกับเรื่องราวเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วมันก้าวล้ำไปถึงไหนนะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะคุณแบนและคุณน้ำนะคะสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณจะบอกเลยว่า2ผู้บริหารค่ะหน้าตายังเด็กอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมขาครับยังไม่รู้ว่าใครแก่กว่าอะไรอย่างงี้เนาะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมเฮียแบ็คนะครับพาราดอนสองทองครับเป็นเจ้าของอัลลอตเทคครับค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายซิมเทพอย่างเป็นทางการค่ะสมาร์ทโฟนไอทีครับอ๋อค่ะนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะนันทนาถ ว่องพาณิชย์ค่ะเป็นหุ้นส่วนกับร้านอัลลอตเทคค่ะค่ะถามหน่อยคือวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่คุณผู้ชมขาจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่มันน่าสนใจมากๆกับในเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมฮะขออนุญาตถามว่าอัลลอตเทคมันคืออะไรคะคือชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ใช่ครับค่ะเป็นชื่อที่เราก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาครับค่ะคือจะบอกว่าคือทั้งสองท่านก็อยู่ในสายธุรกิจเขาเรียกว่าวงการไอทีไหมครับใช่ครับก็คือวงการโทรศัพท์อะไรมาก่อนใช่ครับค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นทำอะไรกันมาก่อนคะก่อนหน้านั้นเนี่ยทางผมเนี่ยก็เป็นร้านที่เป็นร้านขายมือถือตามทั่วไปนี่แหละครับซึ่งตัวเราซึ่งทางร้านเราเนี่ยก็มีการที่ขายซิมการ์ดควบคู่ไปด้วยนะซึ่งการขายในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็มีการที่ว่าเราไปเอาซิมการ์ดจากร้านขายส่งนะครับนำมาขายกับลูกค้าเหมือนซิมการ์ดที่แบบว่าเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือจุดเริ่มต้นก็คือขายโทรศัพท์มาก่อนใช่ครับโทรศัพท์นี่หมายถึงเวลาที่เราเดินไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามช็อปที่มีมือถือทุกยี่ห้ออ่าใช่ครับอ๋อทำไมถึงชื่นชอบในธุรกิจตรงนี้หรือว่าทำไมชื่นชอบในเรื่องการทำไอทีตรงนี้ฮะผมคิดว่าไอธุรกิจตรงนี้มันเป็นธุรกิจที่ตัวเราเนี่ยเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับมือถือเราต้องใช้คุณอยู่แล้วทุกคนต้องมี1เครื่องแน่นอนอแต่ว่าในเรื่องของต่อไปคือว่าซิมการ์ดก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องมาคู่กันต้องมาคู่กันใช่ก็เลยอยู่ธุรกิจตรงนี้ทำมานานหรือยังคะทำมาหลายปีแล้วครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆเลยว่าเรียนจบด้านนี้ก็คือทำธุรกิจตรงนี้เลยใช่ครับค่ะแล้ววันนี้ที่เราสนใจที่เรามาสัมภาษณ์คุณขออนุญาตเรียกเฮียแบ๊ดนะคะกับคุณน้ำเนี่ยแล้วตัวซิมเทพที่มันอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมค่ะนะฮะมันเป็นธุรกิจใหม่หรอหรือว่าอะไรยังไงทำไมเอาพูดตรงนะตอนนี้โบกัสไม่ได้รู้จักเลยว่าซิมเทพมันคืออะไรเราก็เลยต้องมาทำความรู้จักกับมันว่าเฮ้ยแล้วตรงมันคืออะไรคะซิมเทพเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าชื่อซิมเทพตัวนี้เนี่ย
ซิมเทพก็คือซิมการ์ดอ่าฮะใช่ครับซิมการ์ดซิมการ์ดที่เราใช้โทรไปนี่แหละทั่วไปนี่แหละใช่ครับเราจะซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็ได้อะไรอย่างงี้ครับผมแล้วถ้าซิมเทพที่นี่ล่ะคะซิมเทพที่นี่คือมันเริ่มต้นจากที่ว่ามันเป็นซิมที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็จุดเด่นเขาก็คือว่ามีเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช้งานเน็ตได้ไม่อั้นมีเรื่องการโทรฟรีทุกเครือข่ายหรอแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานได้ระยะยาว1ปีเต็มเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมขาก็ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใช่ครับถูกไหมอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเราชอบดู Netflix เนาะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเติมเน็ตเดือนละ199อ่ะแค่กดเข้าไปเล่น Facebook เน็ตมันก็หมดแล้วอ่ะถูกไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเราทำความรู้จักกับซิมเทพดีๆเนี่ยคุณจะวุ่นวายมากๆเลยแล้วมันจะตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ประมาณปีนึงเลยครับโหหนูอยากรู้จังเลยว่าตัวซิมเทพนี้มันนำเข้ามาหรือมันมีในเมืองไทยคะเนี่ยตรงนี้ผมขอให้คุณนายอธิบายดีกว่าครับซิมเทพตัวนี้นะคะเราก็จะมีการมีซิมเทพตัวนี้ค่ะเราก็จะเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายของทั้ง3ค่าย AS TU แล้วก็ DTAC นะคือจริงๆเหมือนเราเป็นคู่ค้าร่วมธุรกิจใช่เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมใช่ค่ะพาร์ทเนอร์เขาก็เลยออกซิมตัวนี้ขึ้นมาให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจใช่ก็จะต้องเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเท่านั้นนะคะอืมแล้วอย่างนี้ซิมเทพมันมีทั้ง DTAC มีทั้ง TU แล้วก็มีทั้ง AS มันจะมีความต่างของซิมมันต่างยังไงคะอันนี้ต้องบอกว่าต้องถามก่อนว่าโจทย์ของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยคืออะไรเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายประมาณนี้ค่ะคือเราก็จะมีการถามลูกค้าก่อนเนาะว่าเน้นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเน้นโทรศัพท์เราถึงจะแนะนำให้ลูกค้าได้ถูกว่าควรจะเป็นซิมเทพคือตามไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมเลยเมื่อคุณกำลังดูรายการอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าผมโทรบ่อยมากแต่ผมไม่ค่อยเน้นอินเทอร์เน็ตหรือว่าบางทีแบบคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนาะเขาจะใช้เรื่องการโทรติดต่อคุยนู่นคุยนี่ใส่อินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้าก็จะมีแนะนำซิมอีกแบบนึงหรือว่าบางคนรู้สึกว่าโทรน้อยเพราะรู้สึกว่าแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็ใช้แพลตฟอร์มที่อย่างเช่น LINE โทรก็ได้อย่างเงี้ยก็ใช้เน็ตอย่างเดียวก็ไม่เน้นค่าโทรก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมไปค่ะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ต้องการโทรเลยค่ะอย่างเช่นเอาไปใส่ในเราเตอร์ Wi-Fi ได้ด้วยเอาเหรอคะค่ะก็คือในเราเตอร์ Wi-Fi มันต้องใส่ซิมโทรศัพท์เนาะใช่มันก็คือทำให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นใช่เฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆหรอฟีดแบคเป็นยังไงบ้างขออนุญาตถามฟีดแบคดีกว่ามันมีมากี่ปีแล้วคะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าหลายปีนะครับ 3-4 ปีต้องมีครับ 3-4 ปีนี้คือต้องมีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะก็ประมาณแบบ10กว่าปีอะไรอย่างงี้เนาะคุณผู้ชมตอนนั้นเราจำได้มันมีโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้มามันจะแถมซิมที่บวกกับโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด1ปีจริงๆมันก็มีที่มาก็มาเรื่อยๆเนาะใช่ไหมแล้วมันก็มีการพัฒนาโดย innovation ต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของเทคโนโลยีแค่นั้นเองโหคุณชมขานะคะและที่สำคัญตอนนี้ที่ฉันอยากได้ซิมมากเลยอ่ะแต่อย่างที่คุณน้ำบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถามหน่อยมันซิมพวกนี้มันจะต้องเหมาะกับพื้นที่ที่คุณอยู่ด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะอย่างถ้าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะคุณบอกมาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหนถ้าในกรุงเทพมันจะง่ายหน่อยใช่ไหมถ้าในต่างจังหวัดเราก็อาจจะต้องขอให้ทางลูกค้าเนี่ยไปเช็คก่อนถูกต้องค่ะโอ้มันจริงอ่ะเวลาแบบว่าฉันไปนราธิวาสเนาะเออบ้านฉันน่ะเครือข่ายดีแท็กดีมากแต่เอสจะไม่ค่อยมีเลยนี่เปรียบเทียบคุณผู้ชมไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครดีไม่ดีนะหรือสมมติถ้าคุณไปภาคอีสานอย่างเงี้ยขึ้นเสาสัญญาณที่นี่ชัดกว่านี้ก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยใช่ตามความต้องการของลูกค้าค่ะอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นคู่ค้าธุรกิจกับ3เครือข่ายเนี่ยเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยไหมคะจริงๆแล้วตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็อาจจะมีหลายเจ้าครับค่ะใช่ครับแต่ทางเราก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเลยคือหมายถึงว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเราก็มาตีเป็นแบรนดิ้งของเราอย่างอลอสเช็คก็คือแบรนดิ้งของเราใช่ครับแค่นั้นเองแล้วเราก็เอาสิ่งพวกนี้มาอยู่ในแบรนด์ของเราแค่นั้นเองครับใช่ครับอ๋อคุณผู้ชมค่ะคือมันเก๋มากนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อนะเดี๋ยวนี้นะพอคนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเรื่องเบอร์โทรศัพท์มันสำคัญมากอย่างนี้มันเลือกเบอร์ได้ไหมเลือกได้ครับเลือกได้เหมือนกันหรอใช่ครับคือว่าคุณจะเอาเบอร์มงคลหรือยิ่งเป็นได้หมดเลยค่ะเลขมันจะแพงขึ้นไหม
้องบอกว่าตามความเหมาะสมครับเอาหรอเพราะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเองคุณมันอาจจะมีเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตบ้างเบอร์นี้เด่นด้านนี้ด้านใครใช้789เป็นเบอร์หงเหมาะสำหรับนักธุรกิจใครอยากร่ำรวยใช้24ใครอยากมีคู่มิตรใช้65อะไรอย่างงี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกครับผมอ๋อจริงคุณผู้ชมขานะก็อัพเลเวลเอาอัพเลเวลก็ตามซิมอ่ะเนาะใช่มั้ยโอ้คุณผู้ชมอย่างนี้มันมีจริงๆคุณผู้ชมค่ะและอย่างนี้คุณผู้ชมนะโบกัสเนี่ยสมมติหนูเบอร์โบกัสเองเป็นเบอร์มงคลอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราอยากใช้บ้างแล้วล่ะเบอร์พวกนี้เราเบื่อกันจ่ายรายเดือนอ่ะทำได้ไหมคะทำได้ครับเราทำได้เหมือนกันใช่ครับคือเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมค่ะมันก็ตอบโจทย์ได้ถ้าคุณมีเบอร์สวยอยู่แล้วแล้วคุณไม่อยากเปลี่ยนเบอร์แต่คุณอยากใช้โบอินเทอร์เน็ตแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ต้องบอกก่อนว่าตัวโปรตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบอร์ใหม่ซิมใหม่อ๋อเบอร์ใหม่ซิมใหม่ถูกต้องครับซึ่งก็ถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยผู้ใช้เองเนี่ยมีโทรศัพท์ที่รองรับ2ซิมอยู่แล้วก็สามารถนำซิมนี้เบอร์นี้ไปใช้ควบคู่กันได้ครับเนาะแนะนำถ้าใครไม่มี2ซิมก็ซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องนึงหรือด้วยความที่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของระบบ eSIM ค่ะเครื่องไหนที่รองรับตัวระบบตรงนี้ก็สามารถที่จะนำซิมนี้ไปใช้งานควบคู่ได้ครับอ๋อใครใช้ iPhone 12เนี่ยจะได้ใช่ครับก็จะมี2ซิมโดยที่แบบว่าไม่ต้องเอาซิมไปใส่แล้วแค่เอาระบบเข้าไปใส่แค่นั้นเองต้องครับใช่ครับอุ้ยก็ต้องทำให้ทันเทคโนโลยีจริงๆเลยสามารถใช้เบอร์เดิมได้ครับแต่มีข้อสงสัยอย่างนึงเขาบอกว่าระยะเวลาในการใช้งานคือปีนึงครับอ่ะถ้ามันหมดสัญญาล่ะคะหมดปีนึงอ่ะค่ะก็ถ้าเกิดซิมตัวเนี้ยนะคะหมดโปรโมชั่นปีนึงซิมเนี้ยมันก็จะสามารถใช้ต่อได้นะคะเอ้าเหรอใช่ก็คือจ่ายเงินเพิ่มไม่ค่ะจะออกไปประมาณว่าซิมเนี้ยค่ะมันจะกลายเป็นซิมที่ไม่มีโปรโมชั่นเฉยๆค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการที่ใช้ซิมนี้ต่อเบอร์ก็จะกลายเป็นเบอร์เติมเงินทั่วไปแล้วก็ถ้าคุณไปจดทะเบียนก็จะกลายเป็นระบบจ่ายรายเดือนเหมือนเดิมเหมือนกันอุ้ยถ้าอย่างนั้นพอจะครบอีกก็ซื้อซิมใหม่ใช่ค่ะอันนี้คือบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ชมค่ะมันก็ต้องรอการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าถ้ามันมีการต่อสัญญาปีต่อปีก็ต้องว่ากันใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมที่มันเข้ามาคุณผู้ชมค่ะนะคะคุณผู้ชมนี่เราคุยกันมาสักพักหนึ่งเรารู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิมเทพอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างคุณเฮียแบทหรือว่าคุณน้ำเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนกลุ่มไหนมากกว่ากันจากการที่เคยทำรีเสิร์ชมาถูกไหมครับมันเหมาะกับใครมากกว่ากันต้องบอกก่อนว่าการที่ซิมเทพเนี่ยถ้าหักน้ำนั้นคิดว่าเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนักศึกษาก็ใช้ได้เพราะอะไรประหยัดเงินพ่อแม่คือไม่ต้องบางทีโดนโกหกแม่ค่าโทรศัพท์มาอีกแล้วอะไรเงี้ยแม่เด่นหนูหมดเนี่ยหนูทำรายงานไม่ได้คือมันเป็นปัญหาไงถูกไหมแต่ถ้าคุณซื้อในราคาแค่พันกว่าบาทเนี่ยคุณใช้ตลอดทั้งปีเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องไปรบกวนค่าขนมพ่อแม่อะไรเงี้ยถูกไหมจะแฮปปี้ลูกค้าจะแฮปปี้ตรงที่ว่ามันจะประหยัดเงินมากเพราะว่าตกเดือนนึงเนี่ยร้อยนิดๆเองค่ะร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมหาเดือนละร้อยกว่าบาทเป็นไปได้ถูกมากคุณผู้ชมนี่ถ้ามองย้อนกลับมานะเชื่อไหมตัวเองเป็นคนใช้โทรศัพท์เดือนหนึ่งประมาณ 3,000 อ่ะโอ้คนละเรื่องเลยอ่ะอย่างนี้ถ้าใครที่เป็นนักธุรกิจเนาะตอบโจทย์มากมากครับคืออย่างเราเนี่ยเวลาโทรเนี่ยเราก็จะไม่คุยนานหรอกคุยแป๊บแป๊บแต่ถ้าเราโทรถี่เนี่ยเอาคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าอย่างโบกัสนะไลฟ์สไตล์นะเป็นคนโทรบ่อยมากแต่ไม่ได้คุยนานคุยแป๊บๆแป๊บๆแต่สมมติว่าถ้าโทรนาทีแล้วเครือข่ายนี่มันจะนาทีละบาทนาทีละ2บาทโทรเป็น100ครั้งก็ขึ้นหลักพันแล้วอ่ะนี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันใช่ครับอุ๊ยคุณผู้ชมค่ะจะต้องเลือกโปรโมชั่นที่ว่าโทรบ่อยๆไม่อั้นแล้วมันมีแบบโทรบ่อยโทรเยอะแล้วก็ใช้เน็ตเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยใช้คู่กันอย่างเงี้ยมีมั้ยมีครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโปรโมชั่นที่ว่าโทรฟรีทุกเครือข่ายอย่างเงี้ยมีด้วยมีอินเทอร์เน็ตด้วยมีอินเทอร์เน็ตให้มีแบบเน็ตเร็วด้วยแล้วก็โทรเยอะด้วยเน็ตไม่อั้นด้วยแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดิฉันเจอแล้วค่ะนะคะเอาตรงๆนะเป็นคนที่อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันก็ต้องบึงอินเทอร์เน็ตเนาะบางทีนะบางทีแบบเด็ดหมดขนาดใช้เลยเน็ตหมดนะต้องกดดอกจันอะไรเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเน็ตเพิ่มอีกอันนี้ไม่ต้องมานั่งกดละไม่ต้องกดเลยค่ะคุณผู้ชมขามันดีขนาดนี้นะคะและที่สำคัญวันนี้เรามาทำความรู้จักกับซิมเทพนะคะทั้ง3ระบบตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของทั้ง3ซิมนี้ดีกว่าว่าในแต่ละซิมเนี่ยซิมเทพซิมทอซิมโทโบมันมีลักษณะต่างกันอย่างไรและที่สำคัญมันจะตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ประกาศอยู่ที่ Alot Tech นั่นเองค่ะนะคะนี่ฉันถามหน่อยใครเคยเจอปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้าง
ใช้อยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเน็ตฟืดเน็ตช้าหรือแม้แต่ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการโทรศัพท์แล้วก็เฮ้ยทำไมแต่ละเดือนเนี่ยค่าโทรเนี่ยแพงมากไม่ไหวแต่ว่าวันนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมค่ะนะคะซิมตัวนี้เลยค่ะนะคะชื่อว่าซิมเทพทอค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะบอกได้เลยว่าความเร็วอินเทอร์เน็ต10เมกแบบไม่อั้นและที่สำคัญคุณรู้ไหมคุณสามารถโทรฟรีนะคะในเครือข่ายของทูค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะโทรฟรีเลยมันคุ้มค่ามากคุณผู้ชมค่ะกับซิมตัวนี้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาเนี่ยอยู่ในคอมเมนต์สามารถสอบถามได้แล้วบอกว่าคุ้มแสนคุ้มค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ยังไม่จบเท่านี้นะเดี๋ยวจะแนะนำอีกซิมหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะมันจะดีเลิศกว่านี้ค่ะนี่ทุกคนค่ะแล้วฉันมาเจออีกซิมหนึ่งคุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซิมโชโบนะคะของ Dtac คุณรู้ไหมว่าใช้ได้60กิกต่อเดือนคุณผู้ชมค่ะมันเยอะมากๆและที่สำคัญคุณซิมตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการคุยโทรศัพท์ติดต่องานคุยแบบไม่นานคุณผู้ชมโทรฟรีทุกเครือข่ายโอ้โหคุณผู้ชมขานะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าหากคุณสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะคะในแฟนเพจของ Aros Tech นะคะเดี๋ยวพี่โบกัสจะขึ้นให้นั่นเองค่ะนะคะหรือง่ายๆคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพี่โบกัสจะลงช่องทางนะคะในการสั่งซื้อว่าถ้าคุณอยากได้นะคะเอาง่ายๆเลยว่าซิม2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์นะคะในยุคแบบนี้ในยุคที่หลายๆคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตในยุคที่หลายๆคนจะต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารนั่นเองค่ะนะคะคุ้มแสนคุ้มนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อ Aros Tech ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่างที่เรานะคะพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนะคะกับเฮียแบทแล้วก็คุณน้ำเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะใช้ซิมเทพแล้วล่ะแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำความรู้จักกับมันว่าในแต่ละซิมเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรคะคุณน้ำค่ะกันก็เริ่มกันที่เครือข่าย Dtac ก่อนเลยแนะนำ Dtac ก่อนแนะนำ Dtac ก่อนค่ะก็ Dtac นะคะจะเป็นตัวนี้เนี่ยจะคือซิมเทพ Dtac นะคะซิมเทพ Dtac เนี่ยจะมีดีก็ตรงที่ว่าเน็ตเนี่ยไม่อั้นเลยเน็ตไม่อั้นเลยใช่แล้วค่ะค่ะความเร็วก็จะอยู่ที่10 Mbps ไม่ลดสปีดเลยนะคะคือยังไงก็ไม่ลดเลยไม่ลดเลยคุณจะดาวน์โหลดหรือว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ใช้ในเรื่องการอัปโหลดอะไรอย่างงี้ได้ดาวน์โหลดได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังแถมโทรฟรีในเครือข่ายด้วย คือโทรฟรีในเครือข่าย Dtac อะค่ะได้ไม่อั้นเหมือนกันอืมแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Dtac Turbo ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแรงแรงนิดนึง10 Mbps อาจจะไม่พอตัวนี้นะคะก็จะมีความแรงอยู่ที่100 Mbps เยอะกว่าเยอะกว่าคืออย่างนี้พูดตรงๆนะยูทูบเบอร์มันเกิดขึ้นทุกวันแนะนำอยากให้ใช้เลยใช่ถูกไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะจำกัดอยู่ที่60กิกต่อเดือนก็คือเดือนคิดว่าเดือนหนึ่งเราใช้เกินไหมอย่างนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ถ้าสำหรับคนที่เล่นไม่ได้แค่เล่น Facebook แล้วก็ดูหนังอะไรอย่างนี้เพียงพอแน่นอนดู Netflix ก็ไม่ลดดู Netflix ก็จะต้องขึ้นอยู่กับหนังจำนวนปริมาณอะไรเงี้ยค่ะในการที่จะใช้ด้วยค่ะนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อได้เปรียบก็คือโทรฟรีทุกเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยต้องเลิศมากแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติคนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่านี้ก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะค่ะตัวนี้แรงเข้าไปอีกโทรฟรีทุกเครือข่ายค่ะแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่อั้นด้วยโอ้โหได้ทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆเลยว่าตอบโจทย์เลยเรื่องแล้วเรื่องสัญญาณนะถามนี้หน่อยได้ไหมเรื่องสัญญาณนะอย่างที่คุณน้ำบอกเราเมื่อสักครู่นี้ว่าสมมติถ้าเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณเพราะในเรื่องของระบบเสาดาวเทียมเนี่ยมันถึงแน่นอนแต่ต้องดูว่าถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ต้องดูว่าพื้นที่ของต่างจังหวัดของคุณเนี่ยว่ามันแบบเหมาะสำหรับการใช้งานกับซิม Dtac ไหมถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยเครือข่ายสัญญาณของทั้ง3ค่ายเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศไทยซะส่วนใหญ่เลยอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ต้องค่ะอันนี้ดีกว่าไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วคุณจะอยู่แบบในพื้นที่ที่แบบเฮ้ยห่างไกลความจะยิ่งไกลสัญญาณยิ่งถึงต้องค่ะมาคุณผู้ชมนะเรามาทำความรู้จักกับซิมของ Dtac แล้วเขาเรียกว่าซิมโทโบใช่ไหมคะตัวนี้จะเรียกว่าซิมเทพ Dtac ค่ะอ๋อซิมเทพ Dtac แล้วก็ตัวนี้เป็นซิมเทพ Dtac แต่ว่าจะเรียกว่า Infinity อะค่ะก็มีชื่อของมันใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิมเทพ Dtac เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเทอร์โบอ๋อซิมเทพ Dtac Infinity แล้วก็ Turbo
คุณผู้ชมจำไว้นะคะ3ชื่อนี้นะคะเพื่อบางทีคุณอาจจะมีความสนใจจริงๆแล้วก็คุณอาจจะไดเรกต์มาถามนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นหน้าจอให้ว่าช่องทางในการติดต่อเนี่ยติดต่อได้อย่างไรหรือจริงๆถ้าคุณยังงงอยู่ก็สามารถสอบถามได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาว่าคุณจะเหมาะกับการใช้งานอย่างไรเราจะมีทีมลูกค้าสัมพันธ์อยู่ค่ะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะตอบความต้องการของลูกค้าได้ในทันทีรวดเร็วแล้วก็เคลียร์มากเพราะว่าใจหัวใจสำคัญของอลัตเทคนะคะเราจะบอกเสมอเลยว่าคือการบริการเราจะต้องบริการให้ได้เหนือการคาดหมายของลูกค้าเข้าไปอีกคือไม่ว่าคุณจะถามอะไรมาเราต้องตอบให้ได้อะค่ะแปลว่าเคยลิสต์หรือเคยทำรีเสิร์ชในเรื่องของคำถามหรือที่หลายคนแบบสงสัยเขาจะถามยังไงจะตอบยังไงมาหมดแล้วอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วก็จะต้องได้ทุกเพศทุกวัยด้วยส่วนใหญ่เจอคำถามแบบไหนคุณน้ำคำถามส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะถามก็คือมันใช้ได้จริงไหมเอออืมแล้วเราก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นอันนี้ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันคุ้มมากๆจนเกิดคำถามว่ามันใช้ได้ตามโปรโมชั่นจริงหรือเปล่าค่ะอันเนี้ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเรามีบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้ที่สำคัญคือมีหน้าร้านค่ะถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยเหมือนไม่สะดวกใจหรือว่ากลัวที่จะแบบโอนแล้วไม่ได้ของหรืออะไรเราจะคุณสามารถ walk in มาหน้าร้านได้เลยแล้วคุณก็จะได้เห็นAlot Techแล้วก็สามารถมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็จะคอนซัลต์ได้ถูกต้องค่ะนี่คุณผู้ชมแค่ในเรื่องของ Detect เนาะยังมีความน่าสนใจขนาดนี้อ่ะต่อไปดีกว่าคุณน้ำสิมเทพตัวต่อไปผมขออนุญาตเป็นคนได้ๆๆครับต่อแล้วครับก็จะมีตัวสิมเทพทรูสิมเทพทอครับผมสิมเทพทอซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติตรงที่ว่าจะเป็นความเร็ว10เมกทำงานเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดครับตลอด1ปีเช่นเดียวกัน10เมกนี่มันเยอะหรือมีเยอะเนี่ยเราอยากนี่เราไม่รู้นะเยอะมากครับเพราะว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยผมมองว่าพอเราไปใช้กับอุปกรณ์ device อื่นๆเนี่ยความเร็ว10เมกแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับครับผมใช้งานเบื้องต้น YouTube หรือว่าแม้กระทั่งว่าจะเข้า Netflix ก็สามารถใช้งานได้ครับอ๋อไม่ต้องกลัวเลยว่าเน็ตสะดุดถูกต้องครับเอาคุณผู้ชมจริงๆนะเน็ตสะดุดเนี่ยน่ารำคาญมากเลยพอเน็ตสะดุดทีไรนะโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าไปซื้อเพิ่มเลยใช่ครับนี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วล่ะถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะซิมทอใช่ไหมใช่เขาเรียกซิมทอใช่ซิมทอครับนอกจากความเร็วอินเทอร์เน็ตมันมีความพิเศษยังไงต่อก็เรื่องของการโทรฟรีในเครือข่ายครับสามารถโทรฟรีทูด้วยกันได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่านอกเครือข่ายล่ะโทรไม่ติดนอกเครือข่ายโทรได้เช่นกันเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจจะมีการเติมเงินเข้ามาใช่ไหมใช่ครับอ๋อคุณผู้ชมค่ะก็คือจริงๆก็คือซิมเติมเงินที่มีระบบในเรื่องของความทันสมัยที่มันแอดวานซ์เข้าไปหน่อยใช่ครับอ๋อคุณผู้ชมขาเข้าใจแล้วล่ะแต่จริงตัวนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วเหมือนกันใช่ครับค่ะแล้วก็ทางเราเนี่ยทางบริษัทเราเนี่ยจะมีซิมตัวใหม่เข้ามาครับค่ะที่ชื่อว่าซิมเทพฟ้า70ครับฟ้า70ใช่ครับซิมตัวนี้เนี่ยเจ้าก็จะเร็วกว่านี้สิถูกต้องครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือว่าซิมตัวนี้จะมีเรื่องของจะเด่นในเรื่องของความเร็ว Max Speed ครับค่ะได้ความเร็วสูงสุดถึง300 Mbps ครับโอ้นะครับเยอะมากถูกต้องครับคือสามารถไปใช้เป็นเน็ตบ้านได้เลยอ่ะครับนี่สมมุติถามนิดนึงได้ไหมเขาเป็นความรู้ส่วนตัวนี่อยากรู้จริงๆนะสมมุติเราใช้ซิมเนี้ยแล้วเรามีการแชร์ Wi-Fi กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับมันจะลดไหมถามว่าลดไหมจริงๆถ้าก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามีการแชร์ในจำนวนหลายๆเครื่องแน่นอนครับก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่มันลดลงนะครับแต่แชร์เครื่องต่อเครื่องก็ถือว่าก็ยังเร็วอยู่ถูกต้องใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คือความพิเศษของซิมทอถูกต้องครับที่อยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าทูถูกต้องครับใช่นะคะมีอะไรอีกไหมฮะมีแบบซิมที่2ที่3เหมือน Dtac อย่างงี้ไหมฮะก็อ๋อมี2แบบครับแบบแรกคือซิมทอแล้วก็แบบต่อไปก็คือที่จะมีเข้ามาใหม่คือตัวซิมฟ้าก่อนแปลว่า Dtac เขาก้าวล้ำไม่กว่าเนาะเขาก้าวล้ำไม่กว่าเขามีอะไรนะเมื่อกี้ Infinity มี Turbo นะคะแล้วส่วนอย่างซิมของ AS ล่ะคะนี่ครับค่ะจะมีตัวนี้ครับค่ะตัวนี้จะชื่อว่าซิม ASซิมเทพมาราธอนครับอ๋อซิมเทพมาราธอนเร็วไม่จำกัดเหมือนวิ่งมาราธอนอะไรอย่างนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าลักษณะโปรจะคล้ายๆกันครับก็คือเป็นความเร็ว10เมกเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องของ Data เนี่ยเขาจะให้ที่100กิกต่อเดือนโอ้โหก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะมากนะครับ100กิกต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของการโทรฟรีโทรในเครือข่าย AS ด้วยกันอ๋อโทรหา AS ด้วยกันก็จะโทรฟรีแต่ว่าถ้าโทรนอกเครือข่ายก็เอาเติมสัก50บาทร้อยหนึ่งก็กันแล้วก็กินไปตามระบบของมันก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะขออนุญาตถามดีกว่าวันนี้พอเราทำความรู้จักกับทั้ง3ตัวแล้วเนี่ย
เราเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วในเรื่องของคู่แข่งมีไหมคะมีไหมคุณน้ำก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องคู่แข่งนะคะแน่นอนทุกธุรกิจนะคะมันต้องมีเนาะในการแข่งขันกันอย่างเงี้ยค่ะเราค่ะว่าเราจะทำยังไงกับมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณเนี้ยค่ะก็คือเราเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสเนาะไปทางคู่แข่งว่าเขามีอะไรเราจะโฟกัสที่ว่าเรามีอะไรมากกว่าอย่างที่น้ำบอกไปก็คือนอกจากความคุ้มค่าของสินเทพแต่ละอันที่เรามั่นใจว่าคุณภาพคับแก้วแล้วเนี่ยเรายังเน้นการบริการคือต้องดีที่สุดคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเกิดคู่ค้าในหลายๆคนที่ทำธุรกิจกับทั้ง3ระบบนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมาสร้างแวลูให้มันดูน่าสนใจหรือว่าสร้างในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่อใช่ความประทับใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับอลอตเทคกับอลอตเทคค่ะแล้วส่วนตัวมีการวางการตลาดกับซิมพวกนี้ยังไงบ้างคะเนี่ยการตลาดเรานะคะก็เราจะแบ่งเป็นทีมในองค์กรอย่างชัดเจนเป็นมาตรฐานเลยทีมงานออนไลน์ทีมงานปฏิบัติการทีมงานดูมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทีมงานที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ลูกค้าคือแยกเป็นสัดส่วนเลยต้องค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องเราจะมีการจัดการองค์กรให้เข้มแข็งก่อนมีการคุยกันแล้วเราก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะส่วนใหญ่จะใช้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดต้องค่ะดีไหมคะขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เยอะขึ้นได้มากขึ้นครับค่ะเพราะว่าเรื่องของการที่เรามี10ถึง4ช่องทางครับค่ะ Facebook Fanpage ค่ะ Shopee ค่ะ Lazada แล้วก็ JD Central ครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเอาอย่างงี้ดีกว่าสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากได้สินเทพก็สามารถเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอว่าช่องทางในการสั่งซื้อสามารถมีตัวแทนจำหน่ายได้ไหมตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าเราได้รับการจำหน่ายโดยตรงเป็นตัวแทนในการจำหน่ายแล้วเราก็จะจำหน่ายเองโดยตรงแต่ทั้งนี้นะคะซิมไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้ในทันทีอันนี้เป็นข้อดีของไม่หมดอายุถูกต้องขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าลงทะเบียนค่ะค่ะในแต่ละซิมเนี่ยมันจะกำหนดอยู่ว่าวันลงทะเบียนเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่แปลว่าถ้าเกิดเรายังไม่อยากใช้วันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วอยากใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาเปิดแล้วก็ใช้ได้ปีนึงใช่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆแต่ว่าขออนุญาตแทรกไปนิดนึงดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะเคยเห็นข่าวที่เขาบอกว่าซิมเทพไม่มีจริงซิมเทพมีการโดนโกงกันเยอะเพราะว่าสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ซิมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงคะคุณน้ำทางเพจของหน้าเพจเราอะค่ะลอตเทคแล้วก็ทุกช่องทางเนี่ยจะพยายามโปรโมทมากๆกับการที่ว่าร้านเนี่ยจะมีร้านที่หลอกลวงเรื่องซิมเทพอยู่พอสมควรแล้วก็หมายถึงว่าพอขายหลอกขายซิมเทพแต่ว่าส่งจริงๆแล้วส่งซิมทั่วไปแล้วก็รู้สึกว่าไปใช้แล้วไม่ได้เร็วอย่างที่เขาพูดนี่แล้วก็จะมีฟีดแบ็กจากลูกค้าบ้างที่ว่ามันใช้ได้จริงไหมโดนหลอกมาอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะต้องประชาสัมพันธ์อยู่เสมอๆกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าสินเทพเป็นของปลอมอะไรเงี้ยค่ะว่าเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือเนาะใช่มันจะมีจุดที่สามารถที่จะดูว่าจริงไหมอย่างเช่นว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยรับรองได้ว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าตลาดต่ำกว่าครึ่งต่อครึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีเนาะไปซื้อซิมจากร้านสะดวกซื้อซิมละ5บาทเนาะแล้วบอกว่าขายซิมเทพ500เนาะแล้วบอกว่าอินเทอร์เน็ตไหลปื้ดเพราะมันใช้เวลาซื้อบ้านเราใครจะรู้ล่ะว่าเน็ตเร็วไม่เร็วอ่ะนอกจากคุณเปิดใช้ก่อนคุณถึงจะรู้อ่ะเพราะว่าคุณผู้ชมนะวันนี้ที่สำคัญเนี่ยเราอยู่กับอลอตเทคค่ะนะคะมันคือซิมเทพที่เราแนะนำตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้ผู้บริหารทั้ง2เนี่ยฝากถึงบิสซิเนสตรงนี้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะแล้วว่าถ้าใครสนใจอย่างนี้ดีกว่าสามารถสั่งซื้อหรือว่าติดตามช่องทางไหนบ้างนะคะใครฝากก่อนดีผมครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อซิมเทพมาแล้วและก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะซิมเทพตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีรายละเอียดยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาลองพูดคุยนะครับมาสอบถามรายละเอียดได้ทุกช่องทางที่เดี๋ยวผมจะแจ้งไปนะครับค่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ครับขึ้นหน้าจอให้ผู้ชมขานะคะดูทีวีไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็สั่งซื้อนั่นเองค่ะซิมเทพเนี้ยมันเทพจริงๆตามคำที่เราตามชื่อเลยตามชื่อเลยนะครับค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยได้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำว่าโปรโมชั่นนี้เหมาะสมกับคุณลูกค้าแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะซึ่งทางของบริษัทเราก็จะมีหน้าร้านด้วยหน้าร้านเราเนี่ยอยู่ที่แอมปาจุฬานะครับติดกับสตาร์บัคเนี่ยแหละครับมองง่ายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ว่า
มีไลน์แอดไหมมีไลน์แอดไหมสั่งซื้อทางไลน์แอดได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ได้ครับสั่งซื้อทางไลน์แอดก็ได้หรือว่าทางชูปี้ก็ได้ใช่ครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้ Facebook แฟนเพจก็ได้ Lazada ก็ได้ใช่ครับเรียกได้ว่าครบทุกช่องทางผู้ชมขานะคะในยุคออนไลน์แบบนี้ผู้ชมเราต้องก้าวล้ำให้ทันกับเขาจริงๆนะฮะคุณน้ำฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าถ้าใครสนใจสั่งซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือณปัจจุบันนะคะซิงเทพเนี่ยจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่มากๆก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าลองดูเถอะค่ะลองเข้ามาถามดูแล้วก็จะได้รู้ว่าซิมเทพอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงค่ะค่ะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมากๆเลยนั่นเองค่ะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ฝากติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะวันและเวลาเดียววันและเวลาดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราสามคนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ